จริงก็คิดถึงป่านที่สุดนะเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้เคลียร์ในสิ่งที่เราแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเราสองคนถึงแบบถึงทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะจริงก็อยากคุยกับมันมาที่สุดค่ะคงคิดถึงแพรมั้งคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็สนิทกันมากแล้วก็มีปัญหากันก็คิดถึงวันที่เราเคยมีเวลาดีๆด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะฝันดีนะคะฝันดีค่ะทุกคนเธอสรุปป่านแอร์ทะเลาะอะไรกันเธอแล้วพูดได้หรือยังอ่ะเธอแล้วพูดได้หรือยังอ่ะทุกคนก็ยังพูดไม่ได้เพราะหนูยังไม่ได้ถามสักทีว่าหนูพูดได้หรือยังหนูพูดได้หรือยังอ่ะคุณพี่แต่เอาเป็นว่ามันเป็นปมเล็กๆปมหนึ่งอ่ะทุกคนแต่เราไม่ได้ทะเลาะกันเพราะผู้ชายแน่นอนค่ะเราไม่ทะเลาะกับพี่โต้งแน่นอนค่ะขนาดนั้นแหละค่ะมันเป็นปมหนึ่งที่เหมือนเราอะไปรู้ความจริงเรื่องหนึ่งของเพื่อนมาเราเพื่อนอะก็เห็นว่าเรารู้เราเหมือนเพื่อนไปทำสิ่งหนึ่งมาแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าทุกคนรับรู้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ตกใจแล้วเราอะดันไปเห็นเราเพื่อนอะก็เลยมาโกรธเราใช่ไหมนะเพื่อนก็เลยมาโกรธเราหรือว่าเราไปรู้ความลับของเพื่อนนี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยแบบน้อยใจหนึ่งกลุ่มแบบว่าเฮ้ยเรามันไม่มีอะไรป่ะวะถ้ามีอะไรก็บอกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นคืออะไรคือจำไม่ได้แล้วแต่รู้แค่ว่าเหมือนแบบเราไปรู้สิ่งสนาของเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็เห็นว่าเรารู้แล้วเพื่อนก็เลยโกรธเราแต่เราก็งงว่าโกรธอะไรเราอะไรอย่างงี้ใช่ฟิลนั้นนะทุกคนใช่ฟิลนั้นแหละแต่แค่ฟิลนั้นเพื่อนจริงไหมคะเพื่อนสะกดยังไงคะเข้าเพื่อนสะกดยังไงคะสะกดไม่เป็นเลยอ่ะเฮ้ยอสานเพราะว่าเพื่อนนะพูดภาษาเทพได้แล้วเราเดินไปรู้ว่าเพื่อนนะพูดภาษาเทพได้เราเพื่อนก็เลยโกรธเราเว้ยว่าเราไปรู้ว่าเพื่อนพูดภาษาเทพซึ่งเพื่อนน่ะไม่อยากบอกใครอย่างเงี้ยเราเดินไปล่วงรู้ความลับแล้วเพื่อนก็เลยมาโกรธเราว่าเราไปรู้ได้ไงไปแอบรู้ว่าดีว่าเพื่อนพูดภาษาเทพได้เนี่ยคนเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตู่เป็นตะเนาะเป็นตู่เป็นตะไปเลย